ไมค์ก็เทสต์เถอะอวาราดไกลมากไม่เอาไม่เคยไม่เอาดีกว่าไม่ควรน่ารักอีกที่เราอ่านรีแอคชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ทุกคนค่ะแล้วก็เรื่องเซอร์ไพรส์คุณนุกด้วยค่ะเพื่อนหิวบ่นทุก EP เลยว่าหิวแล้วมันมีของกินเยอะมากแล้วคือเราหิวอ่ะเราต้องกินมันเป็นปัจจัยทั้ง4ทั้ง5ที่เราต้องกินอาหารเข้าใจไหมแล้วตอนนี้เวลา4ทุ่มครึ่งเวลาดีใครๆเขากินเวลานี้กันทั้งนั้นจริงใครเขาถ่ายรายการกินตอนกลางวันเขากินตอนคืนตอนนี้มีที่ไหนเปิดเตรียมจะไปอ่ะฉันจะพาไปแนะนำเยาวราชไกลมาก ไกลมากเราไปอัปเดตดีกว่าว่าตั้งแต่โควิดมาฉันยังไม่ได้ไปเยาวราชเลยเหมือนกันไม่ได้ไปนานเลยใช่ไหมแต่ไฮไลท์พิเศษก็คือก๋วยจั๊บในเอกคืออร่อยมากทุกคนแต่มันไม่กินดึกไงมันดึกที่ไหนทุกคนโหวต4ทุ่มดึกไหมไม่ดึกเพราะว่าอะไรเพราะเรามีตัวช่วยดีๆอ้าวสปอนไปในเขากินลูกกินไปไหมไปไหมไปแต่ก็กินไม่ได้แกเขาจะมาเรียกเราไหมคุณตำรวจน่าสิ5ทุ่ม6โมงถึง5ทุ่มแต่ตอนนี้เราอยู่5ทุ่มกว่าตอนนี้เลยเดี๋ยวจะออกแล้วค่ะกูบอกแล้วคอนเทนต์นะคอนเทนต์ดักตำรวจหลังจากที่เราไปจอดรถกันแล้วนะคะทุกคนชั่วโมงละ50บาทเดี๋ยวเราลองลิสต์รายการหน่อยว่าเราจะไปกินอะไรกันบ้างเพราะอย่างแรกฉันเลือกแล้วว่าต้องกินก๋วยจั๊บใน X แน่นอน1อย่างอ่ะเธอฉันให้เธอเลือกอ่ะบัวลอยอะไรเงี้ยแล้วก็พวกแบบปลาหมึกย่างอะไรเงี้ยอ่าแต่ตอนมาบอกว่าลดน้ำหนักจะไม่กินแต่ตอนนี้ที่ลิสมามีบัวลอย1ปลาหมึกย่าง1ก็มันมาแล้วอ่ะเราไปดูกันนะคะว่าร้านแรกขอเป็นก๋วยจั๊บในเอกก่อนเป็นยังไงไปเจอกันจ้าฉันไม่ได้ชอบขนาดนั้นอุ๊ยเกินไปอ่ะมองไม่เห็นอะไรเลยปลาหมึกสำหรับเมนูแรกนะฮะสิเขากินอะไรกันอ่ะคนที่มาตรงเนี้ยอันนี้ก็คือเอ็นค่ะอุ๊ยเอ็นจบคืออะไรเอ็นหมึกนี่ไงจุดใช่ไหมสภาพมันเป็นอย่างนี้นี่เอ็นหมึกเอาเอ็นหมึก2ไม้ใครกินไหมคะใครหมึกไม้หนึ่งใช่อยากได้อันนี้อะไรอ่ะทำไมมันดูปากปากของหมึกจริงเหรอเรากินยังไงอ่ะก็เหมือนกันเอาเข้าปากแล้วก็เดี๋ยวหมายถึงว่ามันแบบเท็กเจอร์มันเป็นยังไงมันจะเอานมๆใช่ป่ะต้องกินแบบแห้งๆมันถึงจะอร่อยนะไม่เอาไม่เคยไม่เอาดีกว่าเอาหรอทำไมอ่ะแกจะเอาหรออยู่กับสู้เหรอแกเทียบสิตัวใหญ่มากอ๋อไอ้นี่ไข่ตรงนี้เลยแล้วก็ไข่ด้วยใช่ไหมเลยนะคะพี่ทุกคนนะจ๊ะผักชีเยอะๆได้ป่ะแกเลยอ่ะฮะใหญ่เท่าหน้าแกเลยอ่ะจริงเหรอไม่รู้ไข่ปลาหมึกผักจิ้มได้อะไรวะมันก็ได้ไข่อันนี้คือปากเนี่ยสาวขอมาเดี๋ยวห่างๆหน่อยก็ได้อันนี้ผักชีนี่หรอปากลองกินปากมันก็นิ่มๆนิ่มเก็บไหมอ่ะ
แกไม่เก็ตหรอทำไมอ่ะเลือกมาเองนะหิวอ่ะมันมาในเชิงหิวหอกแมวอ่ะนะไปเดี๋ยวค่อยไปกินอีกทีหนึ่งก็ไปรีวิวอีกทีหนึ่งเอามาถึงแล้วก็คือที่จริงอ่ะมันปิดตอนเที่ยงคืนเหลืออีก10นาทีก็คือมาทานนะแล้วก็ที่เนี่ยเขามีเต็ม2อย่างก็มีก๋วยจั๊บกับเกาเหลาแล้วก็มีพวกซุปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบลืมมากก็คือเกาเหลาตั้งแต่วันที่เราจะกินก๋วยจั๊บนะทุกคนจำไม่ได้ไงมันนานมากแล้วแต่อีบิ๊กมาทำอะไรไปแซมมาเราเพื่อนไม่ฉันจะให้แกรีวิวปากปลาหมึกอ๋อปากปลาหมึกลองรีวิวมันเป็นเท็กเจอร์ของเคยกินลูกชิ้นไหมลูกชิ้นที่มันเป็นแบบแป้งๆหรือว่าอะไรเงี้ยเออก็ไม่เก็ตแต่ว่าอยากลองตรงๆก็ไม่เก็ตเออแกเป็นคนสั่งแกยังไม่เก็ตเลยมันกินเหมือนเนื้อปกติไม่ได้แบบหยื่อๆนะแต่ว่ามันงงๆอ่ะว่ามันคืออะไรมันไม่ใช่เท็กเจอร์ของปลาหมึกปลาหมึกเออแต่ว่าลองได้ถ้าใครอยากลองซาดาจะไม่ตื่นเต้นอ่ะทำไมอ่ะจะบุรีหรอเพราะว่าฉันสั่งกุ้งจับไปไงแล้วก็ได้ไหนแล้วก็แทงเขาหรอจริงหรอเออจะบอกเขาดิไม่เป็นไรกินได้ไม่เป็นไรอีกร้อนอ่ะมันมาตรงเนี้ยได้นะมันมาตรงเนี้ยมันเป็นไหนอ่ะรีวิวอันดับหนึ่งคือต้มพริกไทยอันดับสองคือพริกป่นโอเคประเด็นคือตรงนี้นี่เห็นประตูส้มๆเนี่ยคือบาร์ละบาร์อับน้ำก็คือใช่ไหมซึ่งเมื่อกี้เราเดินเข้าไปในนั้นเราก็เลยงงว่ามันคืออะไรคืออะไรบาร์ละนั่นเองจริงๆฉันชอบที่นี่ก็คือแบบหมูกรอบอ่ะไม่แข็งแล้วก็เครื่องในอ่ะไม่หมิ่นไม่ขาวชอบมากเพราะปกติเป็นคนแบบกินตับไม่ได้แต่ว่ากินนี้ได้เสร็จจ้ะร้านชอบหรอร้านที่มาทำงานมาเนี่ยครับไปเที่ยวสุดเลยครับแกไม่จบกับปลาหมึกอ่ะฉันอยากย้ำปากนะพี่มันเป็นใช่หรือเปล่าอะไรทำไมมันไม่น่ารักเอาอยากได้ถ้วยน่ารักอีกแต่ว่าถ้วยแบบในรูปเปล่าได้ค่ะมีคอนเทนต์อีกนี่ครับผมอุ้ยน่ากินมากตัวลอยเราสอสองว่าเราอยากกินนี่ใช่ลองชิมนี้อันนี้เป็นสุ่มร้านนะหรอแกมีร้านในดวงใจด้วยหรอไม่มีหรอกพูดกันแล้วนมสดไงอ๋อไม่ได้นมน้ำตาลน้ำตาลเหลืองทำไมอ่ะน้ำตาลเหลืองทำไมมาไหมครับสั่งได้ครับผมมันอาจจะแมทปลาหัวล้อช่องเวลามาครับผมจบร้านการนี้บ้างไหมครับผมต้องมาครับตัวที่สองร้านนี้จ้ะน่ากอดครับผมคนก่อนแกอาจจะแบบแกต้องคนก่อนแกเคยโอวันตินปะมันไปร้านใหม่เลยเราก็คนพบเห็ดทำไมเราถึงเจอเห็ดในนี้ทำไมอ่ะมันคือเห็ดอะไรนะเห็ดหูหนูขาวซึ่งมันอยู่ในของหวานใช่เราจะให้คุณหนุกได้ชิมนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอาชอนวิ่งเดี๋ยวพวกเอาชอนมาดีกินเพราะว่าฉันไม่เก็ตค่ะมันควรจะแบบอยู่ในยำ
เหมือนมึงเคี้ยวยังมึงเป็นอะไรอ่ะนักชิมอาหารเหรอไม่มันผ่านการเชื่อมมาแล้วอ๋อมันเขาเชื่อมมาแล้วไม่ได้ใส่แบบสดๆใช่มันก็เลยหวานอุ้ยอร่อยทำมึงซื้อสิเดี๋ยวซูมให้แบบคนมานะเฮ้ยดีจริงเหรอแต่มันหวานในตัวเองไงแบบมันแช่ในน้ำใหญ่อะไรอย่างเงี้ยตักใหม่คนตาคือง่วงมากเพราะอิ่มมากนะคะพอใจยังสาแก่ใจหรือยังจริงๆอ่ะเพราะเรามาดึกด้วยร้านเขาเริ่มแบบทยอยปิดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำรีเสิร์ชด้วยนะว่าแบบร้านไหนอะไรยังไงถูกต้องแต่ก็อยากให้ทุกคนมาชิมเขามีแบบหลากหลายร้านเลยนะแบบแปลกใหม่หมึกช็อตเมื่อกี้เราเห็นหมึกช็อตด้วยใช่อยากให้ทุกคนมาอ่ะเดินเยาวราชหน่อยละกันเพราะว่าของกินเขาเยอะมากแล้วบรรยากาศต่างๆก็เริ่มกลับมาละเราก็เลยบอกว่าสนองตอบหน้าถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคอนเทนต์นี้แบบพาไปกินหรือว่าอยากให้พาไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะเพราะว่าแบบบางทีเราแบบทำรีแอคแล้วกลัวทุกคนเบื่ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆมาเสิร์ฟทุกคนละกันนะจ้าจบละมาละแล้วเราก็กลับไปพร้อมกันเลยค่ะมาได้หมดนี่นาใครเยอะมากทุกคนคุ้มโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันทริปหน้าดูยังอ่ะก็หาทำอีกทีต่อไปนะคะปิดไหมปิดก็เฉยวะเดี๋ยว